ลังจากที่ปล่อยรีวิวตัวของ Oppo Reno 8T 5G ไปนะครับแอบมีเซอร์ไพรส์เหมือนกันเพราะว่าหลายๆคนนะครับมาสนใจกับเจ้าหูฟังไร้สายตัวใหม่ล่าสุด Oppo Enco Air 3 True Wireless ตัวนี้นั่นเองครับเพราะฉะนั้นนะครับเรามารีวิว Oppo Enco Air 3ตามคำเรียกร้องกันดีกว่านะครับว่าเจ้าหูฟังที่เปิดราคามา 1,999 บาทมากับดีไซน์สวยหรูแบบนี้นะครับพลังเสียงมันจะเป็นยังไงบ้างหวังว่าทุกคนจะสบายดีนะครับเดี๋ยวก็มาสรุปสั้นๆกับไฮไลท์ของ Oppo Enco Air 3กันก่อนนะครับตัวนี้ก็เป็นหูฟังแบบไร้สาย True Wireless รุ่นใหม่ที่ราคาไม่ได้แพงมากนะครับ 1,999 บาทมาพร้อมกับไดรเวอร์ขนาด 13.4 มม.นะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถจะขับเสียงได้ดีกว่าไดรเวอร์ขนาด 12 มม.บนหูฟังไร้สายทั่วไปมาพร้อมกับตัวชิป DSP เวอร์ชั่นใหม่นะครับให้พลังเสียงที่ดีขึ้นพร้อมกับระบบ Alive Sound นะครับมาช่วยปรับเสริมเรื่องของการฟังเพลงแบบ Surroundแบตเตอรี่ก็สามารถใช้งานได้ยาวนานสูงสุดถึง25ชั่วโมงด้วยแต่สำหรับใครที่ต้องการหูฟังแบบ ANC ตัดเสียงรบกวนรอบข้างนะครับตัวนี้อาจจะไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่เพราะเป็นแบบ Semi In-Ear และก็ไม่ได้มี ANC ตัดเสียงรบกวนภายนอกนะฮะสำหรับ Oppo Enco Air 3นะครับตัวนี้ก็จะมาในตัวเคสที่เป็นลักษณะมีความใสสวยงามเหมือนกับคริสตัลนะครับอันนี้เชื่อว่าหลายๆคนที่เห็นดีไซน์ตั้งแต่ตัวชาร์จิ่งเคสก็แอบชอบกันแล้วแน่นอนนะครับไม่ได้หมดแค่นั้นครับเพราะตัวหูฟังเองก็ยังมีการดีไซน์นะครับดีไซน์แบบแก้วคริสตัลครับอยู่ที่บริเวณก้านของหูฟังด้วยเห็นปะมันมีความมุ้งมิ้งความน่ารักความสวยหรูนะครับแต่ว่ามาในราคาค่าตัวที่สุดคุ้มเหมือนกันนะครับคราวนี้ครับเดี๋ยวต้องมาลองฟังเรื่องของเสียงกันก่อนเพราะว่าตัวนี้เขาก็มีการพัฒนาครับแล้วก็ใส่พวกชิปต่างๆเข้ามาเสริมด้วยอย่างแรกเลยนะครับตามที่ระบุมาในสเปคก็คือตัวไดอะแฟรมนะครับหรือว่าตัวไดรเวอร์รุ่นนี้เนี่ยเลือกใช้ขนาด 13.4 มม.ครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการขับเสียงก็จะดีขึ้นครับโดยเขาเน้นว่าเรื่องของเสียงเบสน่าจะมาอิ่มขึ้นกว่าหูฟังไร้สายทั่วไปซึ่งในการใช้งานนะครับครั้งแรกที่เราเปิดฟ้าออกมาเลยเนี่ยด้วยระบบของ Google Fast Pair นะครับจะทำให้บนหน้าจอของสมาร์ทโฟนเครื่องที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันครับจะเด้งขึ้นมาเลยครับว่าคุณต้องการจะเชื่อมต่อกับ Oppo Enco Air 3หรือเปล่านะครับก็แค่กดเชื่อมต่อเท่านั้นก็สามารถจะใช้งานได้แล้วนะครับมาเดี๋ยวมาทดลองฟังกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะครับกับเรื่องของพลังเสียงซึ่งตัวหูฟังครับถ้าเกิดสังเกตดีๆก็เห็นว่ามันจะมีตัวอักษรนะครับระบุอยู่แล้วว่าเป็นหูฟังด้านซ้ายหรือว่าด้านขวานะครับพร้อมกับ2จุดตรงนี้ก็คือเป็นจุดที่ก็คือเป็นพินที่เอาไว้เชื่อมต่อกับตัวกล่องชาร์จิ่งเคสนะครับเรียกว่าเป็นจุดที่เอาไว้ชาร์จแบตเตอรี่นั่นเองเมื่อเชื่อมต่อเรียบร้อยครับมันก็จะมีสถานะของตัวหูฟังแสดงบนหน้าจอของมือถือด้วยนะครับว่าตอนนี้ว่าหูฟังด้านซ้ายและขวามีแบตเตอรี่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะครับส่วนของหน้าจอบลูทูธก็จะโชว์ว่าตอนนี้หูซ้ายแบตเตอรี่ประมาณ 17% ส่วนหูขวาอยู่ที่ประมาณ 98% นะครับโดยจะระบุการเชื่อมต่อครับว่าเป็นแบบ AAC นะครับผมในการฟังเพลงรองรับเรื่องของการใช้งานโทรศัพท์รองรับทั้งการฟังเพลงครับ Media Audio ที่เป็น AAC นะครับแล้วก็ Phone Call ครับการโทรออกรับสายนั่นเองฮะหากต้องการจะปรับแต่งตัวของหูฟังเพิ่มเติมนะครับอันนี้ก็ต้องโหลดแอปพลิเคชัน Hey Melody มาใช้งานนะครับเสร็จแล้วก็ทำการเชื่อมต่อนะครับหรือว่า Connect ที่ตัวแอปได้เลยนี่ Goจะมีส่วนของ Earbud Function ครับที่เพิ่มเข้ามาที่เราสามารถจะเข้ามาปรับแต่งครับเรื่องของระบบเสียง Enco Master EQ นะครับ Original Sound Bass Boost แล้วก็ Clear Vocal นะครับคือจากที่ผมฟังตอนนี้เนี่ย Original Sound ครับก็ถือว่าให้เสียงที่ตุบตับใช้ได้เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะเรื่องของเสียงเบสครับมาเต็มเป็นลูกๆเลยเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราทดสอบทั้งหมดก่อนเราจะมาเล่าอีกทีนึงแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปดูเมนูก่อนแล้วกันนะมี Spatial Audio นะครับในการปรับเป็นระบบเสียงแบบ Surround รอบทิศทางนะครับเรียกว่าเป็นการใช้เซ็นเซอร์ในตัวหูฟังนะครับในการกำหนดเรื่องของทิศทางที่เสียงวิ่งเข้ามาเวลาเราหันหน้าหรือว่าหมุนหัวไปทางอื่นนะครับซึ่งจริงแล้วก็ออกแบบมาเพื่อการรับชมพวกภาพยนตร์สตรีมมิ่งมากกว่านะครับเพราะว่าเหมือนกับได้เสียงมิติที่ Surround มากขึ้นไม่ว่าหันหัวไปทางไหนก็ตามแต่ก่อนจะไปเรื่องของการควบคุมตัวหูฟังครับเดี๋ยวขอมาทดสอบเรื่องของพลังเสียงก่อนละกันครับถึงลองปรับจากตัวของ Enco Master เนี่ยที่มี Original Sound Bass Boost ก็ Clear Vocal นั้นมันแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับนี่ผมลองฟังเพลง Calm Down ของ Rema นะครับก็เห็นว่าเสียงเบสที่ไล่มานะครับก็คือแบบตุ๊บๆๆนำอยู่ข้างหน้าเลยนะครับแล้วก็เสียง Vocal ก็จะแอบอยู่ข้างหลังนิดหน่อยครับอันนี้คือตัว Original Sound จากที่ลองฟังมาก็ถือว่าสนุกสนานใช้ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองมาสลับดูถ้าเกิดว่าเพลงเดียวกันเนี่ยเราลองไปเลือกเป็นโวคอลนำดูบ้างนะครับเรื่องของมิติเสียงแล้วก็ตำแหน่งมันจะเปลี่ยนหรือเปล่านะฮะอันนี้ก็เหมือนกับจะกดเรื่องของเบสที่เคยตุ๊บๆอยู่ด้านหน้าเรานะครับลงไปเลยแล้วก็เสียงร้องของนักร้องนี่ก็จะขึ้นมานำครับอยู่บริเวณเซนเตอร์บริเวณส่วนนี้ของเราฮะแต่ผมมองว่าแบบนี้ฟังไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่ครับตัวของออริจินัลซาวด์ฟังมันกว่า
คราวนี้ลองสลับไปที่เบสวูดเลยครับเน้นว่าขอเบสหนักอันนี้ลองฟังเทียบดูแล้วนะครับเรื่องของมิติเรื่องของความครบของตัวเสียงนะครับจะใกล้เคียงกับตัวของออริจินอลซาวด์ครับแต่ว่าตัวของเบสเนี่ยมันจะมีความลึกมากขึ้นแล้วก็มีอารมณ์เหมือนกับมีความเอ็กโคมากขึ้นหน่อยนึงด้วยนะครับให้มิติมันกับเหมือนกับสเตจมันจะดูกว้างขึ้นหน่อยนึงนะครับเวลาเบสลงตุ้มตุ้มลึกๆก็จะมีแบบเสียงสะท้อนกลับออกมาด้วยนะครับโหมดที่ผมเชื่อว่าถ้าใครชอบฟังพวกแนวที่แบบพวกไลน์แบบ Drum and Bass EDM นะครับก็น่าจะเพลินกับพวกไลน์เบสที่แบบมันลึกๆพอสมควรเลยฮะคราวนี้ถ้าเกิดลองสลับมาฟังเพลงที่เน้นเรื่องเสียงร้องกันบ้างนะครับฟังที่พี่เลิฟนะครับก็เฮ้ยมันมิติได้ครับคือเอาจริงผมรู้สึกประหลาดใจเหมือนกันกับ Enco Air 3ที่เราได้หูฟังที่มันสเตจค่อนข้างกว้างเลยนะครับแล้วก็มิติเสียงเบสมาตรงนี้กลองที่เป็นตัวเสริมตึ้งตึ้งตึ้งซ้ายขวานะครับ Channel ซ้ายขวาก็ดีด้วยนะครับแล้วก็เสียงร้องของปาล์มมี่ก็รวมถือว่าใสแต่พวกกลุ่มโน้ตที่เป็นแบบหางเสียงแหลมๆนี่อาจจะไม่ชัดเท่าไหร่ครับเดี๋ยวเราไปลองเทสพวกโน้ตสูงๆในฝั่งของเสียงร้องนะครับหรือว่าส่งโทรเทเบิลเนี่ยฟังโบกี้แล้วถือว่ามาได้เหมือนกันครับเรื่องของเสียงร้องนะครับความใสของเสียงก็ถือว่าจัดเต็มได้เหมือนกันต้องบอกว่าเป็นหูฟังที่คุณภาพเกินราคาจากที่ลองฟังครับคือ1,999 บาทแต่ว่าได้มิติเสียงที่ค่อนข้างกว้างครับการแยก channel ซ้ายขวาชัดเจนนะครับแล้วก็เรียกว่าจากที่ลองหลับตาฟังมีทั้งสเตจหน้ากลางหลังเลยนะฮะอันนี้ต้องถือว่าครบมากๆเซอร์ไพรส์ครับกับราคานี้คือด้วยตัวผม Echo Master เองนะครับผมมองว่าเราจะเลือกปรับอันไหนก็ได้ทั้ง Original Sound หรือว่า Bass Boost แต่ว่าตัว Clear Vocal ผมรู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่นักคราวนี้ก็มาถึงเรื่องของการควบคุมตัวหูฟังครับที่ติดเอาไว้ตะกี้นี้นะฮะอ่ะมาที่ตัวการตั้งค่าของ Echo Air 3นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาในส่วนของตัวนี่เลยครับ earbud control นะครับก็คือเราสามารถจะเลือกแตะที่หูซ้ายหรือหูขวานะครับในการควบคุมประมาณนี้ครับแตะหูซ้าย1ครั้งนะครับนี่เราก็สามารถจะเลือกได้ว่าจะเป็นการเล่นเพลงหยุดเพลงนะครับถ้าเกิดแตะ2ครั้งจะเป็นเพลงถัดไปนะครับแล้วก็แตะ3ครั้งก็ย้อนกลับไปเพลงก่อนหน้าก็ได้นะครับนี่คือหูซ้ายนะครับส่วนการแตะค้างเอาไว้นะครับหูซ้ายผมก็เลือกให้เป็นการลดเสียงครับอันนี้ก็จะเหมือนกับถ้าเป็นหูขวาก็แตะค้างเป็นการเพิ่มเสียงครับอันนี้สามารถตั้งค่าได้นี่นะครับหูขวาก็เป็นเพิ่มเสียงส่วนการใช้หูขวาในการแตะแต่ละครั้งเนี่ยถ้าเกิดแตะครั้งเดียวมันถูกบังคับเป็น play and pause ครับคือเล่นหรือหยุดเพลงนะครับแต่ถ้าเกิดเราเลือกแตะ2ครั้งกับ3ครั้งเนี่ยอันนี้ยังสามารถเลือกสลับได้นะครับว่าจะเข้าสู่ music appเปิดเพลงนะครับถ้าเกิดเรามีแอปที่รองรับอย่างเช่นพวก Spotify แบบนี้ก็สามารถจะเลือกใช้งานกับตัวของการแตะ2ครั้งได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดแตะ3ครั้งเลือกสลับไปที่เกมโหมดครับอันนี้ก็จะเป็นการลดความหน่วงของหูฟังนะครับในการซิงค์กับภาพบนหน้าจอมือถือนั่นเองครับคือโหมดนี้เขาก็จะไม่โฟกัสเรื่องของคุณภาพของเสียงสักเท่าไหร่นักแต่ว่าจะไปโฟกัสที่การทำให้มันซิงค์กับมือถือให้ภาพตรงกับตอนเล่นเกมได้มากที่สุดครับสำหรับใครที่เล่นพวกเกมสไตล์ FPS นะครับอันนี้ก็สำคัญหน่อยโดยการเชื่อมต่อของ Poco Enco Air 3นะครับจะเป็น Bluetooth 5.3 ครับช่วยเรื่องของซิงค์ไทม์ที่ดีขึ้นด้วยนะครับผมแล้วก็เรื่องของการใช้งานในพื้นที่ที่มีสัญญาณรบกวนมากๆอันนี้ถ้าเกิดว่าใช้ร่วมกับอุปกรณ์หรือว่าสมาร์ทโฟนที่เป็น Bluetooth 5.3 ด้วยกันเนี่ยก็ช่วยเรื่องของการเชื่อมต่อได้ดีขึ้นด้วยซึ่งตัวหูฟังครับแต่ละข้างก็เบาครับแล้วก็ใส่สบายมากๆน้ำหนักข้างละ 3.7 กรัมเท่านั้นนะครับมาพร้อมกับมาตรฐานทนน้ำทนฝุ่น IP54 ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไปวิ่งแล้วโดนฝนโดนน้ำหกใส่โดนละอองน้ำจากพวกเครื่องฉีดน้ำตามสวนครับอันนี้ก็ไม่ต้องกังวลรวมถึงพวกฝุ่นต่างๆก็กันได้ประมาณหนึ่งด้วยนะครับส่วนแบตเตอรี่การใช้งานครับในแต่ละครั้งเนี่ยสูงสุดคือ6ชั่วโมงครับแต่ผมลองใช้จริงแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราเปิดเพลงดังสักหน่อยเนี่ยประมาณ 4-5 ชั่วโมงก็เต็มที่แล้วนะครับซึ่งตัวของชาร์จิ่งเคสครับถ้าเกิดแบตเตอรี่เต็มเนี่ยก็สามารถจะชาร์จหูฟังได้ประมาณ3รอบหลังจากที่ผมได้ลองฟังจาก Oppo Enco Air 3ครับหลายสไตล์รวมกันเลยนะทั้งส่วนของตัว Pop Rock R&B นะครับพวกเบสก็รู้สึกว่าเฮ้ยเป็นหูฟังที่ให้เรื่องของมิติเสียงได้ดีนะครับ Channel ซ้ายขวาก็โอเคมากๆเบสลงได้มีน้ำหนักนะครับแล้วก็มีความอิ่มอยู่ในตัวประมาณนึงเหมือนกันเสียงร้องก็ชัดเจนนะครับคือต้องบอกว่าในช่วงราคาใกล้เคียงกันนะครับประมาณ 1,999 บาทเนี่ยน่าจะมีคู่แข่งไม่เยอะมากนะครับกับหูฟังที่ให้เสียงคุณภาพได้ประมาณนี้นะครับ
แต่ว่าก็จะมีเรื่องของระบบเสียงกับระบบการใช้งานนี่แหละที่หลายๆคนอาจจะชอบหูฟังที่เป็น ANC หรือเปล่าแบบตัดเสียงรบกวนภายนอกไปด้วยนะครับเพราะว่าเจ้า Enco Air 3เนี่ยอาจจะไม่มีฟังก์ชันนี้ครับแต่ผมเชื่อว่าแม้แต่หูฟัง ANC หลายๆตัวที่ตัดเสียงดีๆนะครับเรื่องของพลังเสียงความอิ่มแล้วก็มิติอาจจะยังไม่สู้ Enco Air 3ซะด้วยซ้ำนะครับซึ่งนี่เขาต้องไปเลือกกันดูนะครับว่าใครชอบในสไตล์ไหนครับถ้าเกิดว่าใครมีคำถามอยากรู้ข้อมูลตรงไหนเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์มาสอบถามมาได้นะครับวันนี้ผมพัดแล้วก็ทีมงานดรอยแซนครับขอลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับตัวนี้เห็นว่ามี2สีนะครับมีสีขาวนี่แหละกับอีกหนึ่งก็เป็นสีม่วงๆเป็นสีอ่อนๆนะ1999